งานแต่งน้องเจนี่นั่นแหละเหล่าบรรดาดาราเนี่ยครับเขาบอกว่าเอาเนี่ยมาแพร่หลายกันในโซเชียลแล้วก็แบบยอดแชร์เยอะมากเขาบอกว่าเป็นไอดอลยุค90ถูกต้องนะครับผมนะฮะและที่สำคัญคือนะฮะ5สาวที่ออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์กันอย่างสุดมันวันนี้แชร์ในเช้าก็เลยขอเอา4สาวครับเพราะว่าสาวนึงไปฮันนีมูนถูกต้องแล้วเอาดาด้าแทนได้ไหมอะไรนะดาด้าอันนั้นคือนะครับผมเจนนี่เจนนี่ราตรีแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ยมัมมี่ลาตายครับผมพี่ว่ามันจะไม่ขัดเหรอครับสเต็ปฉันได้อะไรนะสเต็ปฉันได้นะเอาไปเต้นร้านหมูกระทะเถอะได้ตอนนี้เนี่ยมาแล้วพร้อมแล้วเอาอย่างนี้แชร์แต่เช้าไม่ธรรมดาอะไรคลิปอะไรเด่นคลิปอะไรดังวันนี้เราก็เลยต้องไปขอร้องครับไปขอร้องพวกนางเนี่ยให้มารายการเราหน่อยเพราะปกติพวกนางเนี่ยทำงานเที่ยงปกตินะปกติคุณนายแก๊งผมยังไม่ตื่นนี่นางไม่รู้ตื่นหรือยังอ้าวขอต้อนรับคุณหญิงแล้วก็ชายหน้าดอแล้วก็แคทริยาอินลีไปเลยโชว์สเต็ปหน่อยที่รักไม่ได้เป็นแฟนวันนั้นปั่นแม่ไปปั่นแม่ใช่ใช่แม่ตอนแรกปั่นแม่แม่ปั่นแล้วแม่บอกจริงเหรอครับผมอย่างนี้แม่ไม่สังเกตคิดหรอเดี๋ยวแม่ทำได้ตลอดแม่มีไหมแม่มีนอยไหมไม่เขาก็ไม่ได้นอยหรอกเขาแค่แบบเอ้ยทำไมเรามีข่าวอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่รู้ว่าเราคุยกันแล้วหญิงชอบผู้ชายสเปคแบบไหนครับผมก็แบบนั้นแหละถ้าสมมุติจะพูดถึงเบลเนี่ยสิ่งนึงที่คิดเสมอคือรอยสักของนางนางเป็นชนีที่โลกจิตชอบสักดูนี่นางดูตอนนี้หนูหายโลกจิตแล้วสักไปถึงไหนเต็มเต็มหลังเลยใช่แค่นี้แค่นี้ใช่น้ำแดงแล้วตอนนี้ร้านมีอยู่ไหมลูกไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วงานอีเวนท์ที่ทำอยู่ชัดชูยังอยู่ป่ะไม่ได้ทำแล้วทำไมโรงเรียนสอนเต้นอย่างเดียวสอนเต้นโรงเรียนสอนเต้นเขาดูแลลูกด้วยลูกกี่เดือนแล้วคะลูกลูก8กำลังจะ9เดือนโอ้นี่ก็มีลูกนะครับผมซิงเกิลมัมก็เดี๋ยวนี้ก็เจอกันตามจะไปไหมวะเจอกันตามงานอีเวนท์พร้อมสำเร็จรูปเพราะว่าแบลของฟรีนี่ไงนี่ครับแฟนหล่อนะแฟนนั่งหล่อใช่ใส่ดีด้วยใส่ดีด้วยแฟนนั่งไม่ใช่แฟนหล่อนะจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยคือจะแบบว่าเฮ้ยเบลทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเนี่ยกำลังซ้อมเต้นอยู่อ๋อตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้เบลตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อปั๊มนมอยู่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนมคัดเดี๋ยวค่อยโอ้ยทำอะไรอยู่นมคัดด้วยก็มีทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะเป็นอะไรคะหวาน baby lashes เป็นขนตาโดนเนี่ยมาฝากด้วยมันพิเศษกว่าขนตาที่อื่นยังไงก็ของหวานมันก็จะเป็นเลือกมาคัดเลือกมาแล้วจับเป็นร้อยๆแบบสำหรับคนเอเชียตาของคนเอเชียแบบ8แบบเท่านั้นอ๋อ8แบบแล้วก็เป็นใหม่ 100% นะคะครับผมตรงนี้วันนี้เอามาด้วยอิมพอร์ตด้วยเดี๋ยวให้โปรโมทเต็มที่เลยครับผมแต่นี่แหละนี่ล่ะคะน้องแคทล่ะขอฟันธงว่านางน่าจะได้มีสามีเร็วๆนี้ฟันธงเอาแล้วมดดำมีฟันธงแล้วนะฮะมดดำมดดำฉันรับดอกไม้ไป4รอบแล้วนะฉันหาไม่ได้เลยได้สักรอบเหรอเนี่ยนี่ก็ต้องมีเอาจริงๆเป็นคนที่นับวันก็เด็กลงคือสวยตลอดสวยตลอดดูหุ่นเอวเท่าไหร่ตอนนี้เอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่ไม่ได้วัดเลยยี่สิบสองครับผมเอว22และทุกวันนี้ยังอย่าเทียบคุณผู้ชมชมก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นะครับและหลังใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผมอย่าเทียบไม่ใช่เอวนั้น22ยี่สิบสองจริงคุณไอ้แก๊สไปตัดซี่โครงมาหรือเปล่า
จะเป็นข่าวว่าเคยตัดซี่โครงจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือความรู้ที่มาบอกแบบให้คนรู้ว่าสมัยก่อนแบบเวลาที่เขาใส่ชุดสุ่มอะไรเงี้ยเขาจะตัดซี่โครงแต่นี่ไม่ได้ตัดไม่มีแผลไม่มีรอยไม่มีอะไรทำยังไงให้ยูเอลยังแบบ22เหมือนเดิมเลยอ่ะไม่ขยายเลยเอวเราอยู่แค่เอาจับได้อย่างเงี้ยครับผมยังซิทอัพทุกวันนี้ปีนผ้าปีนผ้าแล้วซิทอัพ600ครั้งเหมือนเดิมไหมก้อนการปีนผ้าโหนผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้กล้ามหน้าท้องเยอะครับผมแค่จะไปตัดเลยซี่โครงไม่ตัดทำไมเพราะว่าด้าไปตัดมาแล้วพังแน่นี่แต่แค่ข้างละข้อเลยนะฉันไม่ได้ตัดที่คอฉันตัดกระดูกเห็นไหมล่ะฉันตัวเตี้ยจะตายนี่แต่งงานไปแล้ว2ใช่แต่งงานไปแล้ว2หญิงคนที่3ค่ะใครจะเป็นคนที่4คุณนายหญิงคุณนายหญิงเป็นงูที่ไหนมาอยู่ดีๆดวงชีวิตรุ่งโรจน์มากเลยถามไปไสยศาสตร์ที่ไหนมาไม่ได้ไสยศาสตร์ไม่ได้งูเลยก็จะพาให้พาไปพม่าอยู่ไม่ยอมว่างค่ะจิตสีมุมเสร็จเขาทำงานเรื่องพม่ากับฉันอีกไอ้ติดบินพม่าตลอดเลยเนี่ยเป็นกระบาเราเล่นๆนะเดี๋ยวเพื่อนสิพูดถึงเรื่องคลิปกันหน่อยไหนมาทั้งทีแล้วมาแฉทั้งทีคลิปที่ออนไปเนี่ยได้ดูกันบ้างหรือเปล่าว่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างมีคนแชร์มาเต็มเฟซบุ๊กแบบเยอะมากน่าเพจแบบมีดาวคลิปนี้คือมันเป็นความบังเอิญเนาะคือจริงๆแล้วมันเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้หลังงานแต่งงานแล้วก็คือดีเจก็อยู่ดีก็เปิดเพลงนี้พวกเราก็ยืนอยู่ด้วยกันพอดีก็เลยแบบเฮ้ยก็เต้นตามกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยจัดซะหน่อยพุกมาละอะไรเงี้ยเต้นเลยแค่ทุกเทมากฉีกขาเลยฉีกขาก็ท้ายไม่รู้ตัวสักนิดขาจ้าใช่ถ้าไม่ติดอยู่ที่ชุดพี่แคทพี่แคทติดกางเกงแล้วมันก็ได้อีกแบบอีกอารมณ์นึงเวลาอยู่ในชุดแบบเพื่อนเจ้าสาวเขาอะแล้วก็แต่งแบบเต้นแล้วก็เต้นพร้อมกันมันดูเก๋ดีตรงนี้นะฮะเจนี่ต้นลืมลูกเลยนะคะลืมลูกเลยคือมีโอกาสจริงๆแล้วพวกเขามีโอกาสมารวมตัวกันตอน6212มาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับ6212แล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนรวมกันใช่ไหมตอนนั้นก็ได้จัดกันก็ทุกครั้งที่พวกเขารวมตัวกันมันจะเกิดความมหัศจรรย์แล้วทุกครั้งเวลามีคอนเสิร์ตหลังจากนั้นก็จะมีคนท้องค่ะจริงหรอแล้วเดี๋ยวจะมีเมลรอบแรกของเจนนี่แล้วรอบ2จะเป็นใครล่ะเนี่ยไปหญิงกวาจะได้มีคนต้องถามพี่ชอตก่อนว่ายังไงดีพี่ชอตอยากให้น้องได้เป็นฝั่งเป็นฝาหรือเปล่าเธออยากมีคันใช่ไหมจบคอนเสิร์ตทีไรซ้อมกันเสร็จปั๊บเพราะตอนนั้นแฮปปี้นิวเนียนท้องอ๋อเหรอนะครับผมดวงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ดวงอาจจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะฮะครับผมเป็นเรื่องมหัศจรรย์ตามนั้นแล้วกันนะตัวเองเนี่ยตอนนี้ไงที่สุดก็แต่งงานไปแล้วใช่ในวันแต่งงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าพวกคุณก็เหมือนประหนึ่งเป็นเจ้าสาวกันด้วยหมดเลยดีใจไหมว่าเพื่อนคนนี้ความรักที่ยาวนานจริงถูกต้องอ่ะพอเพื่อนบอกว่าจะแต่งงานนี้เพื่อนกรี๊ดยังไงบ้างกรี๊ดไหลเลยอ่ะรอมาเชียร์ใช่นะฮะเพราะว่าพี่ชาวเนี่ยตามอินสตาแกรมทุกคนหญิงก็ไปทำงานของเขาแต่ทุกครั้งที่ก็กลับมาเมื่อไหร่มาเจอกันเมื่อไหร่มันก็จะเป็นภาพเดิมที่แบบเขายังเป็นเพื่อนซีกันตลอดเวลาเคยทะเลาะกันบ้างไหมเล็กๆน้อยๆก็มีงอนกันเยอะๆก็มีแต่ไม่ได้งอนเนี่ยบ่อยเลยไม่ได้ยิงหรอวะบ่อยคนนี้ใส่ต่างกันมากแล้วอย่างนั้นสนิทกันแบบเพื่อนสนิทกันที่สุดแล้วเป็นคนชอบมาสายแล้วไอ้เนี่ยก็เป็นคนที่นิสัยแบบสายนักใช่ไหมทิ้งเลยจ้าโหโหอยู่ไหนพระรามสี่พระรามสี่แล้วทุกครั้งหวานจะอยู่พระรามสี่นะพระรามสี่ตรงไหนก่อนมันยังแชร์โลเคชั่นไม่ได้อะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเลทไปกว่าว่าประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโอ๊ยมากมากครับผมฉันก็ไปแล้วนะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่บ้านแล้วก็โกรธหวานมากหวานก็แบบโกรธอะไรอ่ะ2ชั่วโมงโกรธนะ2ชั่วโมงโกรธคือไม่จำเป็นอยู่ในห้องมันก็ไม่ทำอย่างอื่นสิแบบพี่ชอนี่คิดแทนคิดแทนนัดเพื่อนก็ต้องอยากไปเจอเพื่อนไงก็อ๋อหญิงก็แก้เผ็ดเลยกลับบ้านเลยก็หญิงเป็นคนแบบว่าหนับยอกก็เอาหนับบงอ่ะหัวกลับก็ไม่บอกได้ผลไหมไม่ได้ผลให้กลับมาบอกได้แล้วสรุปแล้วแต่คนมีผลิตภัณฑ์คุณแย่หญิงก็บอกรวยจากดีเทเวนตี้โฟร์เขาบอกรวยเป็นร้อยล้านเลยจริงป่ะยังไม่เชิงค่ะเขาบอกว่าที่เป็นปลดหนี้ปลดสินให้แม่ได้เนี่ยมาจากเก่งมากแล้วก็ดีทเวนตี้โฟร์เนี่ยก็มีส่วนค่ะก็มีจริงเหรอใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณเพราะว่าจริงๆก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
ใช่วันนี้เอามาฝากนี่ขอบคุณมากครับแบบว่าเรียกว่าเป็นสร้างเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาด้วยนี่นางเป็นคนที่รู้สึกว่ามาปี2ปีรู้สึกรุ่งชีวิตรุ่งมากใช่ก็โสดไงโสดก่อนจริงเหรอเราเลยตั้งใจว่าไม่มีแฟนเลยถ้าไม่มีผู้ชายเนี่ยชีวิตจะรอดถ้ามีผู้ชายนะต้องห้ามมีผู้ชายใช่ต้องห้ามมีผู้ชายได้ฮะสเปคสเปคแบบไหนฮะหญิงเหรอแชร์กูก่อนเลยค่ะเท่านั้นแหละผู้ชายไม่มีเขาบ้างเหรอคาดอ่ะมีไหมมีอย่าแอปไม่ได้เลยแต่ไม่มีข่าวดีแฮะแคทยามาเปล่าคุณนายแคทคุณนายเป็นคนที่เลือกเยอะใช่ป่ะป่าไม่ได้เลือกไม่มีให้เลือกค่ะไม่มีคนอยากจับจองไม่มีคนคือแล้วทำไมไม่เลือกใครสักคนเลยอ่ะเพราะอะไรคะไม่อยากเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมไม่รู้คือมันไม่ได้อยู่ในฟิลที่แบบว่าก็ศึกษากันใหม่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้นีดขนาดนั้นที่อยากจะมีแฟนครับผมแต่รู้ว่านางสักเซสตั้งแต่เด็กๆนางประสบความสำเร็จเด็กเพราะฉะนั้นนางจะรักชีวิตนางเยอะมากครับผมจะไม่พร้อมที่จะแบ่งเวลาตัวเองให้ใครเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลดส่วนตัวสูงด้วยแหละเพราะฉะนั้นจะอยู่กับการออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ออกเพราะว่ามีละครเวที2เรื่องมีเรื่องปวดหรือว่าป่วยใช่ปวดขาเพิ่งเริ่มออกกำลังกายเมื่อวานนี้แล้วแบบเดินขึ้นลงบันไดนี่คือแบบช่วยด้วยครับผมก็เนี่ยกำลังและเห็นแบบเพราะนางเล่นพระมหาชนกมาก่อนใช่จังหวะการเล่นพวกแอร์โรฮูปอะไรต่างๆแอร์โรฮูปอะไรอย่างเงี้ยไปปีนผ้าแล้วยังมีอีเวนต์อยู่ครับผมก็รับอีเวนต์พวกนี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าจะต้องมีอีเวนต์พวกนี้คือจะเข้าไปฝึกซ้อมแบบ 2-3 วันก่อนอะไรค่ะคือมันไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนนี้ว่าแบบจะต้องฝึกทุกวันตรงนี้นะครับผมเก่งมากแล้วแต่ละคนนี้แบบสวยกันแบบไม่มีความว่าการเวลาไม่น่าทำอะไรนางได้ถูกต้องนะครับดาด้าไปยืนเทียบภูเขาสิได้มดดาสักอะไรอ่ะสักอะไรสองวันสองลาเจนนี่อะไรอ่ะสองวันสองลาตีอันนี้มัมมี่ลาตาเทียบกันดีๆนะฮะเทียบกันดีๆนะครับผมเอาล่ะเราจะได้ติดตามผลงานอะไรกับสี่สาวตรงนี้บ้างนะครับผมไม่ฝากกันนิดนึงแล้วกันนะมาที่น้องหญิงก่อนตอนนี้ก็จะมีเลือดมังกรค่ะเป็นซีรีส์ละครค่ะค่ะก็น่าจะได้ชมกันประมาณเดือนมีนาคมโอเคน้องเบลล่ะขอฝากโรงเรียนสอนเต้นค่ะ House of Dance ค่ะอยู่ที่ไหนซอย10โอเคว่าหวาหวาก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากก็คือว่าหวา Baby Lashes นะคะสามารถที่จะติดตามดูได้แล้วก็อย่าเพิ่งเพราะอะไรรู้มั้ยแค่แต่ละคนใช่พูดในช่วงฝากมาแชร์แล้วฝากให้แชร์แล้วให้10วินาทีแชร์ได้เลย10วิ10วิฝากอะไรก็ได้ได้หมดถ้าหญิงทำทันภายใน10วินาทีป้ายเลยค่ะครับผมนางมีละคร2เรื่องค่ะมีนางเยอะจริงสานะคาเฟ่กับ2ละ2วิญญาณยังไม่ออนแอร์ถ่ายอยู่ถ่ายจบแล้วเดี๋ยวก็มาจะออนวอร์ดให้นางมาเล่นซีรีส์ให้อยู่ใช่แล้วตอบแล้วเอาเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราเบรกก่อนช่วงหน้ากลับมาในช่วงฝากให้แชร์เดี๋ยวให้ทั้ง4สาวเนี่ยเขาเรียกว่าฝากให้แชร์ถูกต้องดูช่วงจะทันหรือเปล่าช่วงหน้าสักครู่กับแชร์เช้าครับ